สวัสดีค่ะสื่อการเรียนรู้ที่จะมาสอนในวันนี้นะคะชื่อว่าไข่จมไข่ลอยใช้สอนในเรื่องความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสมใช้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะค่ะอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะ1บีกเกอร์ขนาด600มิลลิลิตร2น้ํา3เกลือ4ช้อนตักสารและ5ค่ะไข่ไก่สดค่ะวิธีการทดลองนะคะใส่น้ำลงในบีกเกอร์ประมาณครึ่งบีกเกอร์ค่ะจากนั้นนำไข่ไก่สดนะคะใส่ลงในบีกเกอร์ค่ะโดยต้องค่อยๆใส่นะคะค่ะและสังเกตผลนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้นำไข่ไก่สดนะคะออกมาค่ะค่ะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการเติมเกลือนะคะลงใส่ในบีกเกอร์ค่ะประมาณ20ช้อนนะคะจากที่เราใส่เนี่ยนะคะจำนวนเกลือนะคะครบทั้งหมด20ช้อนแล้วนะคะแล้วก็ทำการคนนะคะจนเกลือละลายหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไข่ไก่สดนะคะใส่ในบีกเกอร์อีกครั้งค่ะค่ะพอใส่ในบีกเกอร์แล้วนะคะให้สังเกตนะคะจากนั้นนะคะให้นำไข่ไก่สดออกค่ะต่อไปนะคะเราจะเพิ่มจำนวนของเกลือนะคะโดยการใส่เกลือเพิ่มนะคะอีก20ช้อนค่ะค่ะหลังจากนะคะที่เราเพิ่มเกลือนะคะเป็นจำนวน40ช้อนนะคะและทำการคนจนละลายนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำไข่ไก่นะคะใส่ลงในบีกเกอร์อีกครั้งค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตผลนะคะค่ะจากนั้นให้นำไข่ไก่นะคะออกจากบีกเกอร์ค่ะเมื่อเรานำเกลือใส่ลงไปในน้ำจำนวน20ช้อนจะพบว่าไข่ไก่ลอยขึ้นมาจากบีกเกอร์จำนวนเล็กน้อยจากนั้นเมื่อเราใส่เกลือเพิ่มอีก20ช้อนเป็น40ช้อนเราจะสังเกตเห็นว่าไข่ไก่ลอยขึ้นมาจากบีกเกอร์มากขึ้นทำให้ทราบว่าความหนาแน่นของน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของไข่ไก่สดอีกทั้งยังบอกได้อีกว่าความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์จะมีค่าคงที่แต่ความหนาแน่นของสารผสมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารผสมชนิดนั้นๆวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอสื่อการเรียนรู้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ